กลับมาอีกครั้งนะครับชาวมีซีนี้เราจะมาทำWrite on นะครับเอฟเฟกต์ในโปรแกรม After Effects ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะบอกว่าเราต้องขำได้แหละ ยังไม่ทำอะไรเลยจะบอกว่าเนี่ยมันง่ายมากๆสมมตินี่เป็นแป้นเมืองนะครับมีต้นไม้ขยุ่ยนะหน้าตาน่าเกลียดมากเลยใครปั้นไอ้ใครวาดเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามาลองกับวัตถุนี่มาเตะไม่ตรงกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะเนี่ยต้องตั้งแนวนี้ดิเพื่อที่ขอแก้ก่อนอันนี้กันนี่ไงเห็นป่ะมันทิ้งลงหมดเลยเรานี่เต็นเอียงพี่ชอบอ่ะเอาพี่ขอดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับประตูเมืองของเราคราวนี้นะครับพี่ขออันกรุ๊ปนะครับสิ่งที่พี่อยากได้นี่เราวาดเอาใช่ไหมเนี่ยอ่ะเราเริ่มใช้ไรออนง่ายๆกันก่อนนะครับพี่ก็นิวใน After Effects Full HD แล้วกันนะ10วินาทีพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สร้าง Solid ขึ้นมา1อันสีดำต่อจากนั้นนะครับเราใช้ตัวเพนทูลเนี่ยวาดนะครับตรงนี้ปึ๊บ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 อาจจะต่อไม่ต่อก็แล้วแต่นะครับมีเส้นเหลืองเส้นเหลืองใช่ไหมเรามาที่เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ and pieces น่าจะอยู่ใน generate right onโอเคเจ้าไรออนก็มีแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นทำงานเลยไรออนทำงานยังไงถ้าเราจะพูดถึงความเป็นเบสิกมากกว่านั้นนะครับพี่ขอลบแมสทิ้งก่อนไรออนเนี่ยมันก็จะมีบัตรโพซิชันคือตำแหน่งของบัตรถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็แค่กดบัตรโพซิชันปุ๊บก็คือบันทึกตำแหน่งพี่วางบัตรตรงนี้พี่เรียนวิที่หนึ่งพี่เรียนมาตรงนู้นเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดอะไรเลยพี่ขอปรับสเกลให้ใหญ่ขึ้นเมื่อกี้เป็นควอเตอร์ครับมันเลยมองไม่เห็นก็คือมันมีบัตรไซส์นะครับคือตัวขนาดของบัตรมันเหมือนการพ่นเม็ดเป็นจุด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 ก็คือพอ1วินาทีมันก็พ่นไปตึ๊ด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 จุดมันเลยห่างก็เลยเหมือนจุดไข่ปลาถ้าอยากให้จุดถี่ขึ้นนะครับมันก็จะมีบัตรสเปนนิ่งคือจุดห่างเนี่ยก็ให้ถอยไปอีกเนี่ยถ้าเรายิ่งบวกกันเยอะใช่ไหมก็เหมือนจุดห่างมันยิ่งเยอะเราใส่น้อยสุดๆก็คือ 0.001 นี่คือน้อยที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเราวิ่งเร็วมากๆนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเพศนี้ได้คือเป็นจุดๆอย่างนี้คือถ้าวิ่งเร็วเกินไปมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดปัญหาเพศนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาละพอไปจุดต่อไปนี่ก็ขยับปึ๊บนี่ปึ๊บนะนี่คือ write on นะครับเราจะเขียนเป็นรูปอะไรก็ได้นะว่าจะวิ่งไปฟื้นคราวนี้นะครับมันก็มีปรับเล็กๆน้อยๆมันจะมีอายุว่าอันเนี้ยยาวเท่าไหร่นะครับยาวกี่วินาทีก็สังเกตนะครับมาว่าสมมุติ 2.3 ใช่ไหมเราตั้งไว้ 2.3 ก็มาขยับมาถึง 2.3 เฟรมปุ๊บเนี่ย 2.3 วินาทีใช่ป่ะเนี่ยสังเกต 2.3 2.4 ปุ๊บห่างก็จะเริ่มหดเหมือนว่าหมดอายุแล้วก็ตายไปเยอะน้อยกว่านี้ก็ได้ครับก็ลดลงมาหน่อยแล้วกะเอาก็ได้อยากระยะแค่นี้ก็แค่นี้นี่เป็นดาบสตาร์วอร์กันเวลายิงหากันปิ้วมีเคิร์ฟได้ด้วยนะครับก็สมมติเรายิงจากอีกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็ขยับยิงมาข้างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์โกลนะครับโกลง่วงๆของเราสไตล์โกลใส่เข้าไปใช้โกลเป็นไหมอันนี้โกลเบสิกนะครับใส่โกลปุ๊บก็เลือกสีก่อนโคนขาวปลายฟ้าว่าเป็นดาบเลเซอร์เรียกดาบเลยนะเวเบอร์แบบเซเบอร์ใช่ไหมไลท์เซเบอร์นะครับ
ชื่อเหมือนรุ่นปากกาก็คืออันนี้คือสีก่อนแต่คราวนี้สีมันยังไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรมันเริ่มเป็นออริจินอลคัลเลอร์หมายถึงว่าถ้าเนี่ยสีขาวมันก็จะฟูมาเป็นสีขาวนะครับเรเดียนก็คือความกว้างของตัวโกลนั่นเองนะครับกลอดไฟนะจะเห็นว่ามันมีเรืองรองมาเพิ่มลดอินเทนซิตี้คือความสว่างและสว่างมากขึ้นเหมือนพยาธิถ้าดูงูไปนะครับจะเปลี่ยนสีอยากให้มันดูเป็นฟ้าหน่อยนะครับพี่จะไม่เปลี่ยนสีตัวนี้แต่พี่จะเปลี่ยนสีจากออริจินอลคัลเลอร์เป็น AB คัลเลอร์นะครับเพราะว่าแสงมันสว่างมากใช่ป่ะมันเลยเหมือนเป็นสีขาวสว่างจนขาวอ่ะนึกออกมั้ยเหมือนเรามองหลอดแบบมองกองไฟก็ได้แบบที่สุดที่สว่างที่สุดจากแดงเหลืองๆก็กลายเป็นสีขาวมันลดเหมือนหลอดไฟก็ได้หรือลาวาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันร้อนจัดๆเหล็กที่ร้อนจัดๆเงี้ยก็จะมองเห็นส่วนที่ร้อนมากๆกลายเป็นสีขาวเราก็เลยใช้สีขาวแทนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากให้มันเป็นสีอะไรล่ะเราก็ใส่สีนั้นลงไปตรง B A คือโคนนะครับ B ก็คือปลายคราวนี้มันจะมีการจัดด้วยอันนี้ A B A หมายความว่า A คือขาวไปฟ้าแล้วปลายเป็นขาวแต่ถ้าที่เปลี่ยนใหม่เป็น B A คือโคนจะฟ้าปลายจะขาวนะสีฟ้าแทบจะมองไม่เห็นเลยเปลี่ยน A B ก็คือโคนขาวปลายฟ้ามันก็จะดูดีกว่านะครับปรับบัตรไซส์เล็กลงเห็นป่ะที่จะเล็กตามลงไปด้วยฟุ้งฟุ้งอ่ะได้ละไลออนแต่พี่คงไม่สอนหรอกถ้ามันง่ายๆแค่นี้นะครับต่อจากนั้นนะเราอยากที่จะเดี๋ยวพี่กด stop watch เคลียร์ตรงนี้ไปก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้เราใช้ไอ้ตัวนี้นะครับเขียนปึ๊บๆๆเป็นลายเซ็นฟับนี่อย่างงี้มัวๆไปวิธีการนะครับก็คือเราต้องคิดตัวนี้นะครับแมสผ่าตรงนี้ก็คือเราจะตัวแมสเนี่ยนะครับ copy mask มา copy mask มาปุ๊บก็มากดตรงบัตร position นะครับไอ้ตรงเนี้ยทำลายระวางตรงเฟรมที่เท่าไหร่เส้นวางเฟรมที่2นะครับกดบัตร position แล้วกด paste control C control V มันจะทำการ copy keyframe ตัวข้างบนครับมาใส่ให้อัตโนมัติถ้าเราอยากจะเขียนเป็นชื่อละครั้งไว้ใช่ไหมก็ง่ายๆแล้วก็ปรับเวลาให้มันเยอะขึ้นไหนวะเวลาไหนเวลาหายชื่อเราใส่เยอะๆใช่ป่ะมันก็จะขานานหน่อยฟึบพอครบ15วิเมื่อไหร่มันจะค่อยๆหายไปจะ5วิก็พออ่ะพอครบ5วิปุ๊บมาก็หายไปตาก็ค่อยหดชั้นไหนชั้นนั้นนะครับครบตัวขาดแล้วก็ไล่ลงมาใช่ครับพี่เลื่อนได้นะครับพี่เลื่อนชุดนี้เข้ามาหรือพี่อยากให้มันเขียนนานกว่านี้จากตอนเนี้ยมันประมาณ2วิใช่ไหมอยากให้เขียนนานขึ้นพี่ก็ลากเนี่ยลากหัวท้ายตรงกลางไม่ต้องลากนะครับมันจะยืดอัตโนมัติลองแรมพรีวิวใหม่โอเคนะต่อจากนั้นนะครับเราจะไม่ใช้ไอ้นี่แหละเราจะเอาจาก Illustrator เอามาพี่ลองก๊อปรูปนี้มาก๊อปแมสมาก่อนกลับไปที่ After Effects นะครับลบแมสนี้ทิ้งคลิกที่ตัวสลิดของเรานะครับกดCtrl V เห็นป่ะเนี่ยถ้าเราทำมาไม่ดีเนี่ยมาเป็น100แมสเลย157แมสนะครับโคตรเยอะซึ่งปกติถ้าทำไลออนเนี่ยมันควรจะต้องอันนี้กดCtrl Shift นะครับมันจะขยายตรงกลางมันจะเยอะเกินไปอ่ะถ้าปกติถ้าพี่วาดเนี่ยพี่จะทำวาดด้วยเส้นเดียวต่อไปเรื่อยๆจนเต็มรูปนะครับเราต้องไปแก้กราฟิกมาให้พี่คิดว่า157อันเนี้ยมันอาจจะเยอะเกินไปแต่เรามีTD Stock นะครับเป็นปลั๊กอินที่สามารถจะจบทั้งหมดเนี่ยภายในชิ้นเดียวได้เลยแต่คราวนี้ไลออนเนี่ยอาจจะยากเกินไปแต่ไม่เป็นไรเราก็เซิร์ฟดูก่อน157อันเลยเหรอถ้าสัก50ก็โอเคนะ
ถ้าทำเนี่ยโคตรขยันอ่ะแล้วก็ลอง copy นะครับ copy mass ตัวแรกมาเปิดที่ write on ตัวที่1 นะครับ control v เนี่ยได้โครงนอกฟึ้งเห็นไงสวยเลยนะครับได้ให้โครงข้างนอกนะไอ้57อันเนี่ยไม่รู้อะไรเยอะเกินถ้าสมมติพี่อาจจะเอาไม่หมดก็ได้พี่เอาอันที่2พี่ก็ก๊อปปี้มาแต่ก่อนจะก๊อปปี้นะครับพี่ดูพี่เขียนไลออนก็ได้ดูพี่เขียนไลออนตัวที่2นะพี่ก็ก๊อปปี้แมสตัวนี้แล้วก็มาเพลสไลออน2ต่อหลังแล้วกันเพลสลงไปแค่นี้เองเหรอที่เหลือล่ะแต่ถ้าเราทำแมนนวลนะครับมันจะค่อยๆไปทีละชิ้นแล้วมันจะวาดเต็มเส้นแต่ถ้าเราขยันเนี่ยคือวาดเส้นเดียวทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกก็จะจบว่าเราเทสทีเดียวปุ๊บก็ลากเลย20วิมก็วาดไปเพราะไม่งั้นเราต้องมานั่งก็เพสหนักร้อยกว่าตัวมันก็เยอะมากใช่ไหมตายนี่คนตัวที่3เลยอ่ะหน่อยก็ได้อันนี้ให้ดูครับเป็นวิทยาทานดูวิเคราะห์ตัวที่3มาพี่สั่งเนี่ยให้เราไปทำกันดีกว่าเนี่ยกายแม่งทำเพจไปไม่เป็นไรพี่ปรับเวลาดีกว่าสิบแม่งไม่ต้องหายไปไหนหรอกง่ายแค่นี้นั้นเนี่ยขอเพิ่มอีกอันอ่ะช่างมันนะครับก็รู้สึกทันทีเลยว่าโหแม่งยากลำบากมากเลยใช่ไหมพี่ลบไลออนทิ้งครับเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งชื่อว่า 3D Stroke ไลออนจะเหมาะในตรงนี้ครับทำงานอ่อนช้อยนิดนึงแต่ 3D Stroke ครับมันจะทำให้เราจบงานเร็วโคตรๆนะครับเราก็ต้องมีปลั๊กอินนะครับเป็นปลั๊กอินไปหาซื้อมาใช้ไปหาซื้อมาใช้ก็ชื่อว่า 3D Stroke ครับเป็นการสโตกแบบทีดีทำไมก็นี่งามก็มันชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสโตกแบบทีดีพี่ให้กดเพสลงไปครับก็ลากทีสโตกใช้ลงไปเสร็จครับได้เส้นเลยนะครับแต่คราวนี้มันต้องปรับนิดนึงครับมันดีกว่ากันเยอะดีกว่ากันเยอะมากพี่ก็ปรับติ๊กเน็ตนะครับคือความจางของเส้นให้มันจางลงบางไปเปล่าวะจุด5เนี่ยมีเส้นคู่ด้วยตีคู่ขนานกันมาเลยนะครับโอเคได้เส้นแล้วแหละคราวนี้พี่ขอตั้งเวลาก่อนเอาวิที่4แล้วกันวิที่4มันจะมีคำว่า N กับ Start ครับ N ก็คือสิ้นสุดก็คือ 100% ใช่ไหมครับนี่คือสิ้นสุดตอนเริ่มต้นล่ะ N เป็นอะไร N เป็น0ก็กด stopwatch ไว้นะครับพอเพย์ปุ๊บมันจะล่างทั้งหมดทุกตัว157ตัวที่เรามีเนี่ยพร้อมๆกันวัดเป็นไงเพลงไปนิ้วสัมผัสเหมือนกันเลยนะครับคือปั๊กอินตัวเนี้ยเขาเอามาตอบสนองแทนตัวไรออนไรออนมันมีปัญหานี่แหละว่านั่งทำทีละตัวแต่ที่บอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้กับขึ้นทีละเส้นละเส้นละเส้นแบบโชว์อ่ะไอเนี่ยทำไม่ได้ต้องกลายเป็นการแย่งเลเยอร์แทนต้องแย่งกับคือคนละเลเยอร์ไปเลยแต่ไลออนเนี่ยคือก็ดูพิเศษไปได้เรื่อยๆถ้าสัก20อันพี่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็น20เลเยอร์ก็เร็วไปอีกแบบก็ได้ไปคนละแบบแต่ว่าตอนก๊อปนี่คือต้องถ้าเป็นไลออนก็คือก๊อปวางทีเดียวแล้วค่อยเลือกทีละแมสแต่ท่านเนี่ยต้องเลือกทีละชิ้นจากอีลาร์ใช่ป่ะแล้วมาเพสก็จะต่างกันหรือเพสครั้งหนึ่งก็1เลเยอร์เพสครั้งหนึ่งก็1เลเยอร์ก็แตกต่างกันนะครับอ่ะจบอันนี้มันยังปรับได้อีกนะครับมีปรับความเล็กใหญ่ของหัวมีติ๊กเนสตอนเริ่มกับติ๊กเนสตอนจบเช่นตอนเริ่มหัวใหญ่พี่ใส่หัว2มันจะมีขนาดของหัวกับตอนจบถ้าพี่ใส่จาก50เป็น0มันจะมีการเฟดเส้นคื
ือหัวท้ายจะไม่เท่ากันนี่ลองขยายดี50 50 A shape start 0เราใส่พี่ว่าเส้นมันน่าจะเล็กไปมองไม่ค่อยออกพี่ลืมติ๊ก enable โถก็ว่าทำไมอ่ะ start เล็ก start ใหญ่ปลายเล็กแล้วก็ start ร้อยร้อยนี่ศูนย์ศูนย์ปลายเล็กดีกว่าน้ำหนักต่างกันไหมเนี่ยความแตกต่างลองแรนพรีวิวดิมีสองอย่างไม่เส้นเล็กเกินที่ต้องใส่เส้นสีenable fit to comment ไม่อ่ะ0 100 0 100 0 100 dynamic non ไม่ขยายพี่เลยเหรอช่างมันเราข้ามตรงนี้ไปก่อนอ่ะพวกเราได้เส้นแล้วนะครับอันนี้เป็นการรีพีเตอร์เนี่ยก็คือรีพีคือเล่นซ้ำไปเรื่อยๆมันจะมีก๊อปปี้ได้หลายๆตัวถ้าเราทำงานกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นได้จาก1ตัวเป็น2 3ตัว4ตัว5ตัวโอวาซิตี้ลดลงไหมในแต่ละตัวนะจัดเส้นง่ายๆเราก็กลายเป็นงานติดชึ่งได้เลยนะครับที่ลองคีย์ได้เล่นนะเวอร์มาดูหลังการดิพี่ไม่รู้ว่าขี่ได้นี่มันขี่ได้ขนาดไหนเฟกเตอร์อ่ะพี่ขี่เฟกเตอร์ดีกว่าพี่ใส่วิกเกิลที่เฟกเตอร์นะวิกเกิลคือวิกเกิลจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นค่าของตัวเลขวิกเกิลเป็นค่าเขย่ามันสุบตัวเลขขึ้นลงให้เราจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับตัวเลขที่เราใส่นะครับพี่ลองบวกวิกเกิล V I G G L E นะครับเราจะได้ใช้วิกเกิลเยอะมากพี่ใส่แค่เอาเยอะๆแล้วกันเท่าไหร่ดีอ่ะ30ลูกน้ำ1นะครับเราลองเลื่อนดูง่ายๆก่อนมันเพิ่มค่านิดเดียวเองเห็นไหมมันก็บอกว่าภายใน30เนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงแค่1นะครับเพราะหนักเป็น1ใช่ไหมต้องใส่เป็น10ไอ้ตอนพอเปลี่ยนเป็น10เนี่ยสังเกตนะเพราะมันเยอะก็คือจะเยอะช่วงห่างจะมีต่างกันมากขึ้นพอ10ปุ๊บช่วงห่างก็จะเยอะก็คือเยอะไปเลยฉะนั้นอันเนี้ยเปลี่ยนตั้งเป็น10 10ก็ให้มันรุนแรงในระยะเวลาที่น้อยลงถ้าเราไปใส่แค่1 1นะค่าตัวเลขแบบนิดเดียวก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของเราได้น้อยเยอะๆนี่นอกเรื่องไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ใส่โกลนะครับต้องเอาโกลแหวงล่างเป็นไงมันทอนเลกาซี่ชัดจากงานที่ไม่มีอะไรแบบมากๆก็ดูเป็นกราฟิกอลังการได้นะครับพี่ปิดเอฟเฟกต์ก่อนปิดแต่ไม่ใช่ลบนะครับก็คือปิดแค่นี้ปิดเอฟเฟกต์นี้ไปพี่ไม่เอานี่หรอกในพี่ไม่ได้อยากได้พี่สงสัยทำไมไม่ยอมปรับเส้นให้พี่เนี่ยสิ่งที่พี่ทำจริงคือพี่ต้องการ
ทำให้เส้นเนี้ยเปรียบเสมือนรูปวาดคือจากเส้นตรงเนี้ยถ้าเราไปทำเนี่ยมันก็อาจจะไม่สวยนะครับพี่ก็จะเตรียมซอสปรุงซอสมะเขือเทศพี่เตรียมกระดาษเก่าๆสักแผ่นหนึ่งแล้วกันบันทึกโดนมันแม่งเลยเอารูปนี้มาละกันนะครับพี่เอารูปนี้มาก่อนไอ้กราฟิกอันนี้วาดแล้วใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งค้างเราก็พีคอมโพไปพีคอมโพคือให้มันเป็นเหมือนโคดทูซิมโบครับพีคอมโพคือให้มันรวมทั้งหมดกลายเป็นชิ้นใหม่แล้วกราฟิกเอฟเฟกต์อะไรก็จะอยู่ข้างในทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก move all move all คือเอฟเฟกต์ตรงนี้ไปด้วยจะให้เราเลือกแค่ leave allก็คือจะมีแค่ตัว solid เข้าไปแต่กราฟิกเอฟเฟกต์ยังอยู่ข้างนอกนะครับเราเลือก move all ก็คือมันไปอยู่ข้างในให้หมดเลยนะพอคลิกปุ๊บเอฟเฟกต์ก็หายหมดแล้วนะครับคือเราสามารถจะดัดอะไรมันก็ได้ตรงเนี้ยพี่เตรียมกราฟิกมาก่อนภาพกระดาษของเราปึ๊บพี่ทำเหมือนว่าอันเนี้ยกำลังล่างภาพล่างภาพเขียนลงบนกระดาษแต่เส้นตัวเนี้ยเป็นสีขาวเราก็ทำได้หนึ่งวิธีคือหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนเส้นตัวสโตกนะครับปรับเป็นดำแต่อันนี้อาจจะมองลำบากเราก็เปิดเป็นที่นี่ก็ได้เปิดเป็นอัลฟาจะได้เห็นเส้นใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันมองไม่เห็นกลับมาเนาะเฮ้ยมันก็ดูดีแล้วนะแต่ในความคิดพี่ยังไม่พอใจครับพี่เขาดัดเป็นทีดีนิดนึงดัดให้มันเอียงเพิ่มความเป็นทีดีให้มันนะครับแล้วเส้นนี้เนี่ยมันดูเขาเรียกอะไรจืดมากดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เราจะหากระดาษที่มันเก่ากว่าเดิมครับมาทำให้เส้นตรงนี้เนี่ยมันดูมีน้ำมีนวลดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับนี่เป็นภาพจดหมายเจ้าคุณปุ๊กภาพนี้พี่ดึงภาพนี้เข้ามาแต่ก่อนพี่ใช้ภาพนี้ใช่ไหมพี่คิดว่าภาพมันก็ไม่ได้ดำอะไรลองเทคนิคก่อนนะพี่เอาภาพนี้ไปลองไว้เลือกอัลฟาแมทเห็นไหมเราก็จะได้สีของตัวนี้ออกมาใช้นะครับแต่ภาพนี้มันไม่ดำทำไงให้มันดำกว่านี้หนึ่งก็คือใส่เอฟเฟกต์ให้กับภาพนี้นะครับพี่เปิดตาก่อนเดี๋ยวเพิ่งอัลฟาแล้วกันเอาภาพนี้ขึ้นมาก่อนก็ใช้พวกคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์คอลเลกชันเลือกเคิร์ฟก็ได้เคิร์ฟปรับให้มันมืดขึ้นจะออกแดงมากไปถ้าแดงมากไปหนึ่งเราจะเป็นขาวดำหมึกเราจะเป็นหมึกสีอะไรถ้าหมึกเราไม่อยากได้แดงใช่ป่ะต้องมาที่เลสดึงแดงลงออกเขียวแล้วอยากได้หมึกออกน้ำเงินก็เลือกบลูเลือกดึงบลูเยอะขึ้นนะเพื่อจะออกน้ำเงินหน่อยเราลองเอาฟ้าแบบเหมือนเดิมเส้นออกฟ้าถ้าอยากได้เส้นออกดำกว่านี้เราจะเลือกเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำไปเลยติ้นไหมติ้นก็คือเอาสีเบสเนี่ยเข้าไปทับเลยเส้นกลายเป็นขาวดำพี่เลือกจากขาวดำเลือกเป็นดำดำเส้นกลายเป็นดำเหมือนเดิมแล้วลดสีลงจากน้ำเงินก็เข้มขึ้นนะครับคราวนี้ไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าเส้นมันดูคมเกินไปมันไม่น่าเป็นปากกาเขียนใช่ไหมหล่ะเติมเอฟเฟกต์พวกจำพวก distort นะครับ noise เติม noise เข้าไปหน่อยก็ได้เติมคือเราต้องนึกก่อนว่าอยากให้ภาพมันดูเละขึ้นมันคมเกินไปแล้วควรจะหาเอฟเฟกต์อะไรเช่นสมมติเราลองดู cc vector blur นะครับก็ใส่เข้าไปปรับภาพเยอะขึ้นเดี๋ยวอีกเปลี่ยนไหมเนี่ยค้างไม่ค้างนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จะดีว่า CC Vector Blur ใช้ไม่ได้พี่ลองมันดูพวกน้อยไหนว่าสไตล์ก็มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับโกลนะครับโมเสกก็จะเป็นเหลี่ยมๆกาสกระจกบัตสโตกลองดูซิชื่อเอฟเฟกต์เหมือนว่าเป็นบัตรซีก็ตรงตัวเลยเป็นบัตรถ้าเป็นศูนย์ก็คือมันจะแทบจะคงเดิมใช่ไหมถ้าเราเยอะขึ้นหน่อยมันก็จะดูเหมือนเป็นภาพพิมพ์มากขึ้นถ้าเราใส่เยอะๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
เหมือนตัวหนอนกำลังดึกๆกันอยู่แต่ว่ามันก็ถือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นจากที่มันจะต้องแบบคมกริบเกินไปนั่นเองพี่รู้สึกว่ามันเป็นคือเอฟเฟกต์นี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับงานที่เป็นภาพที่มันขยับพี่ไม่อยากให้มันขยับเท่าไหร่เลยมันดุกดิกอ่ะพี่ไม่อยากให้มันดุกดิกอ่ะเดนซิตี้ยิ่งเยอะนะครับตรงนี้จะยิ่งละเอียดเห็นป่ะถ้าใส่น้อยมันก็จะดูน่ารักไปแบบนะมันมีใบไม้เกาะอยู่เลยใบไม้เต้นระบำอ่ะไม่เอาพี่ลองเลือกใหม่ลองดูโมเสกด้วยคือมันไม่ค่อยละเอียดนะครับยิ่งอยากให้มันละเอียดมากเราชอบดูหนังแนวไหนแบบโมเสกเยอะๆหรือโมเสกน้อยๆถ้าโมเสกเยอะๆแบบภาพมันก็จะเนียนถ้าเราใส่โมเสกน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะแบบเบลอๆแต่มันก็ไม่คงไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเราหรอกเพราะว่าถ้ามันเบอร์อย่างนี้มันก็คงไม่ใช่อ่ะดูเป็นงานดิจิตอลมากเกินไฟเอทเอฟเฟกต์นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเหมาะกันเอาภาพที่เป็นภาพปกติอ่ะเอามาทำให้มันได้เส้นCC พลาสติกเนี่ยดูซิมันจะช่วยอะไรพี่ได้บ้างไม่ช่วยอะไรเลยมันเหมาะกับการทำวัตถุมันวันวาวจริงๆอยากได้สไตล์ไหนดีเนาะพี่ถอดเลยก่อนมันมีหลายตัวบ้างดู noise ก็ได้กลับไปใช้ noise add noise เข้าไปครับ noiseไม่เวิร์คเท่าไหร่ดูเกรนดีมันจะมีอะไรช่วยพี่ได้บ้างเนี่ยไซส์ซอฟต์เนสไม่ค่อยแตกต่างอย่างที่อยากได้เท่าไหร่จริงๆไอ้ตัวที่พี่ใส่ตอนนั้นน่ะก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจแบบนี้เอาไว้กินขอบครับแบบช็อกเกอร์คือกินให้ขอบมันบางลงเห็นไหมเส้นมันจะบางลงมันจะเหมาะกับการพวกเราทำในมายาแล้วเราเรนเดอร์แยกในมายาแล้วมันจะเคยไหมเห็นไหมว่าเรนเดอร์แยกเป็นตัวละครเงาเงาพื้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีขอบตัวละครเป็นขาวๆเล็กๆนิดๆน่ะเขาจะมาแบบช็อกเกอร์เอาคือกินขอบตัวละครนิดนึงเพราะว่าเรนเดอร์แยกจากมายาเนี่ยมันจะมีขอบเหลือนิดนึงครับเห็นไหมครับพอใช้แมปโชเกอร์มันก็ทายภาพบางส่วนตอนที่มันบางก็จะบางลงไปแล้วก็จะดูเป็นภาพประมาณนี้นะครับก็โอเคแต่พี่ยังอยากได้มากกว่านี้พี่ยังไม่ถูกใจพี่เท่าไหร่พี่อยากให้รู้สึกว่าเส้นมันดูเป็นเส้นมากขึ้นนะครับColor Emboss Emboss 58ไฟเอดีไม่ถูกใจเท่าไหร่เลยหาภาพเป็นตระกูลพวก Distort ดีกว่าพวกทำลายล้างนะครับพวกนี้พวก Distort หมดเลยคือหมดเนี่ยคือหมดทำลายอย่างเดียวเลยทำให้ภาพเป็นนู่นนี่นั่นเละอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับพี่ก็ลองดูสักใช้ตัวไหนดีล่ะเอาอันนี้ก็ได้บิดผ้าให้มันเละๆหน่อยมันก็บิดมากไปไม่ใช่แล้วแต่คือมันสามารถแบบเราบิดเงี้ยความฝันเนี่ยเราบิดเยอะโอ้ฝันใกล้เป็นจริงอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยหนังฝรั่งมาแบบเมื่อก่อนอ่ะแบบหมุนแล้วหมุนนะก็ประมาณเงี้ยครับถ้า
อาศัยไว้หน่อยนึงก็ได้ให้มันดูมีชีวิตชีวาแวบแวบหน่อยแวบนี่ก็ปิดภาพไม่ได้อยากได้แบบนี้factor noiseแวบเซบูไลน์เนี่ยไว้ทำให้ภาพนิ่งครับแวบๆแล้วกันอ่ะเป็นคลื่นทีนี้ก็จะกลายเป็นคลื่นครับเหมือนเรากำลังเขียนภาพบนธงนะครับสปีดเป็น0ก็จะนิ่งนะครับคือจะอยู่นิ่งๆคราวนี้เส้นอยากจะได้ละเอียดกว่านี้ก็ใส่ละเอียดนี่คือไงอะถ้าอยากได้ละเอียดคืออยากได้หยาบก็ใส่น้อยอยากได้เวอร์ก็ใส่เยอะใส่เยอะก็เป็นงี้เห็นป่ะเหมือนว่าผีมากที่ใส่น้อยๆเงี้ยเส้นก็จะรู้สึกแบบโยกนิดหน่อยเนี่ยแต่ถ้าเป็นความกว้างเนี่ยยิ่งน้อยมันจะอยู่ยิ่งถี่ยิ่งมากจะดูยิ่งกว้างกราฟิกในวันนั้นที่เขาสิบว่าอยากให้ภาพมันโยกช้าใช่ไหมเราก็ใส่เวฟสปีดจุดหนึ่งคือมันจะแบบสโลลี่นะครับหนักเนี่ยหนักทุกแรกหมึกต้องสีอะไรหมึกน่าจะออกสีน้ำตาลใช่ป่ะหมึกสีน้ำตาลเราก็สมมติเราพี่พอใจแหละกับตรงเนี้ยพี่ก็มาใส่พวกเอฟเฟกต์พวกติ้นก็ได้ย้อมติ้นสีซีเปียลงไปColor collection นะครับทิ้นปึ๊บได้เป็นสีน้ำตาลครับได้เป็นดำเห็นไหมเนี่ยอ๋อถูกลืมไปมันยอมเส้นไม่ได้ต้องยอมที่ตัวนี้แบบนี้เป็นน้ำตาลแทนดำไม่เอาเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเทาๆก็น้ำตาลแล้วพาลองแรมพรีวิวดูครับอันนี้พี่อยากทำต่อพี่รู้สึกว่าเอฟเฟกต์อันนี้ไอตัวนี้น่าสนใจมากคือไอตัวนี้นี่ enable มันซะต้องกลับไปดูที่หน้าแรกนะครับนี่มันคลั่งสุดๆเป็นแบบเพลงตึ๊ดแบบไทยๆตึ๊ดไทยเดิมจะเป็นแบบเสียงระนาดแทนคราวนี้ครับหนักเลยเพื่อปรับให้มันแรมพรีวิวเร็วขึ้นนะครับพี่ก็จะปรับฟูเป็นควอเตอร์คือให้ภาพมันหยาบๆแล้วก็แต่ว่ามันจะหยาบอาจจะเส้นบางเส้นอาจจะดูหายไปแต่มันยังอยู่นะแต่พอภาพมันหยาบมากๆอย่างเงี้ยจะดูไม่ออกแล้วคราวนี้ขอบภาพมันหลุดด้วยเห็นไหมไปเยอะเลยเราลองแค่นี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนะครับดูนฟูก็จะสวยมากเพราะว่าไอตัวแมปโชคเกอร์เนี่ยมันจะไปกัดกินตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมันก็จะดูทำให้เส้นมันไม่บาลานซ์กันก็จะดูสวยดีนะครับนี่มีเข้างานมินิโปรเจกต์ให้บ้างไหมเนี่ยที่สอนนะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนี่ไงโลโก้มหาลัยไงไปลองทำดูนะครับก็จบลงแต่เพียงเนี่ยเห็นตรงที่เป็นจุดๆเมื่อกี้แบบกลมๆกลมๆก็คือไอ้เม็ดของไลออนมันละเอียดไม่พอไอ้เม็ดของตัวชิงสโตกอาจจะละเอียดไม่พอมันดูใกล้ๆวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยมันเลยเห็นเป็นเม็ดแต่มันเร็วครับไม่ต้องซีเรียสหรอก
ประเด็นเท่านี้ครับ